ต้องการเราต้องการเราต้องการมาทำงานเลยมาชนพลครับโอ้เป็นเพื่อนเอกหางเลยเนี่ยเป็นเพื่อนเอกเลยเรื่องอะไรครับโชว์โชว์ฟอร์มเป็นเรื่องอะไรโชว์ฟอร์มเลยนะวันนี้นะเขียนอะไรครับโดนอะไรเที่ยวไม่โดนมีเฉียวใช่ไหมเฉียวครับก็ไปเล่นสองเฉียวนะช่วงยกสองเลยน่ากลัวนะมาต่อคู่ยกมาใช่ไหมมันเกิดเป็นอะไรมันสองเลยก็เก่งๆอยู่กันดึงก็ไม่ได้ดึงไม่ดึงนะผมก็หนักไหมคนต้นพีโอก็หนักครับใช่โดนบาดที่เขาอ่ะใช่แล้วก็แบบแรงๆนิดนึงเหลือแข็งกันนะใช่ไหมเหลือ3-4-5มานี่เรียบร้อยดีเรียบร้อยเลยวันนี้เราเอาศอกมาสู้เลยต้องสามเลยผมแก้ใช่ใช่ไปช่วยดีไปช่วยส่งเด็กมันเชียร์ไปไปคนเดียวนู้นมันเป็นนัดแรกวันนี้อะไรล่ะเป็นนัดที่เท่าไหร่อ่ะพี่น้องเป็นนัดเท่าไหร่อ่ะแพงด้วยขึ้นไปอ่ะให้ไม่เพ่งไง19เลขยก2ยก2มันขึ้นมาแล้วยก2วันนี้ทำแผนไงพี่น้องทำแผนไงทำแผนไงเขาเหมือนเดินอยู่แล้วครับเดินเขาร่างกายเขาดีอยู่แล้ววัชรพลร่างกายดีได้ทำแผนเดินยก3ย้ายจนต้องไปยกของลงไปยืนไปถอยให้ก็ชกราคาจาก52มาเสมอเลยเสมอกันหน่อยที่สุดหมดแล้วไม่ได้ไม่ถูกใจผมจะลงมาทำไมแต่เขาไม่เดินไปถอยไม่ได้โดนอาวุธเดี๋ยวโดนเพ่งโดนอะไรเดี๋ยวเจ็บอีกโดนไปซึมอีกโดนหมัดโดนแค่ไหนแล้วเราเดินดีกว่าเราไม่บอกเห็นแน่ด้วยรูปร่างดีกว่าด้วยมั่นใจยก3เรื่องมั่นใจแล้วใช่ไหมมันยก3มั่นใจแล้วหมดความมั่นใจขนาดเหลือสองยกยังมั่นใจยกสามเลยมั่นใจยังหลอมั่นใจอยู่เลยอาวุธเราได้ยังไงมั่นอะไรนะอาวุธก็สองเนี่ยครับกับสองพอได้แตกปุ๊บพอได้แตกก็จังหวะได้แตกเรามั่นใจไหมก็มั่นใจนิดนึงครับพ่อพี่ก็ออกอาการครับรุ่นว่าแตกผมไม่เห็นเลยครับดูใจมีแตกนะยกสี่เราเจาะยางนี่ผู้ชกมีอาการไม่ค่อยดีใช่เราเลี้ยงมันไม่ต้องรู้ว่าตอนแรกเรากัดปิดบัญชีเลยไหมก็แต่แกก็อยากจะปิดกัดแต่ก็พี่ก็สงสารคนนะพี่ก็ชนกันก็ถือว่าเป็นสถิติที่ร้ายเนาะบ้านเดียวกันครับผมเราก็จะเล่าบ้างครับผมถือแชมป์เมื่อไหร่เนี่ยเอาก็ร้อยยี่สิบไปเนี่ยร้อยยี่สิบหกครับร้อยยี่สิบหกตัวเองร้อยยี่สิบสองทำไม่ได้เหรอไม่ได้สิบโดนลงได้เลยมีโอกาสไปต่อยวันนี้ครับประชาชนก็ถ้ามีก็ต่อยครับชนะกี่ครั้งแล้วเนี่ย4แล้วโอ้4แพ้แล้ว4แพ้น่าชิงเลยนะเพราะว่าความสดเรื่องจริงนะจริงได้วันนี้ขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณบอส1และตอนนี้ครับแล้วก็สตาฟทีมเทรนเนอร์ครับแล้วก็ค่ายมวยศรีมาวินทุกๆคนที่ในค่ายครับอ้าวฝากเชิญหนึ่งใหม่ขอบคุณเชิญหนึ่งใหม่ก็ขอขอบคุณเชิญหนึ่งครับซอยนะครับก็เทรนเนอร์ในค่ายมวยทุกคนเลยนะครับก็ครั้งนี้ผมทำสำเร็จแล้วเอาชนะกับค่ายให้ได้แล้วอยากชกวันนี้ไหมก็ได้ถ้าเขาถ้าเซียนหนึ่งได้บอกไหมเซียนหนึ่งได้บอกไหมไม่ครับโอเคนะดีก็ก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะทางด้านวัชรพลสิงห์มาวินครับชนะติดต่อกัน4ไฟนี่ไฟหน้านี่โปรโมเตอร์อาจจะมองเห็นน้องนะว่ามีสิทธิ์ได้ชิงแชมป์นะก็ถือว่าฟอร์มนี่กำลังเก่งเลยครับช่วง2ยกแรกนี่ถือว่ารับเยอะไปหน่อยยก3นี่มาเล่นฟันศอกนะครับก็ได้แตกยก4นี่ก็มาเตะขาผู้ชกนะก็มีอาการนะยกไทยก็แค่คุมนะจนหมดยกนะครับก็น่าจะได้รับอาชีพประมาณ 10,000 นะจากเซียนมวยกล้วยฉวางนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมรองคู่เอกนะศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับ